มันมีภาพที่เขาใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วพบว่ามีหลักฐานครับได้ปลอมลายเซ็นในสัญญาอาชีพของจอห์นอวีมิเกลโดยที่นักเตะไม่ยินยอมครับแล้วมันถึงขั้นว่าทำให้เขายูเทิร์นกลับเลยครับยืนยันกับทางเซอร์เลฟฟูซันด้วยตัวเองเลยว่าเขาอยากย้ายไปเชลซีมากกว่าจอห์นอวีมิเกลครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝาก Main Stand Thailand ไว้ก่อนเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับโดยฟุตบอลิสต้าของเราเนี่ยก็จะมาเจอกันทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับมีนักเตะคนหนึ่งครับประกาศอำลาสนามแควสตัดอย่างเป็นทางการนั่นก็คือจอห์นโอบีมิเกลนั่นเองครับซึ่งถ้าเรามองถึงภาพแห่งความทรงจำนะครับนี่คือกองกลางทีมชาติไนจีเรียที่มีช่วงเวลาที่ดีมากครับกับเชลซีคว้าแชมป์มากมายหลากหลายเกียรติยศแต่หนึ่งภาพจำที่มันผุดขึ้นมานะครับก็คือวันแรกที่เขาเข้ามาเล่นให้กับเชลซีครับมันเป็นดีลที่มันแบบอีรุงตุงดังมากครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงยังจำมันได้ดีครับว่าก่อนที่มิเกลจะกลายไปเป็นนักเตะของเชลซีเนี่ยมันมีภาพที่เขาใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดีลนี้น่าสนใจครับในวาระที่มิเกลนั้นแขวนสตั๊ดเรียบร้อยนะครับหยิบมาคุยอีกรอบนึงว่ามันอีรุงตุงดังขนาดไหนเปิดตัวกับแมนยูไนเต็ดแล้วทำไมกลายมาเป็นนักเตะของเชลซีติดตามดีนี้ไปพร้อมๆกันครับเราอาจจะต้องเริ่มในช่วงเวลาคาบเกี่ยวครับยุค90ต่อ2000น่ะนะครับคือยุค90ปลายๆยุค90เนี่ยพรีเมียร์ลีกก็จะเต็มไปด้วยบรรดานักเตะบิ๊กเนมหมายถึงว่านักเตะต่างชาตินะที่เข้ามานะครับเป็นการซื้อแบบอาจจะเป็นกลุ่มนักเตะที่เลยจุดพีคไปแล้วก็มีครับอย่างเช่นของเชลซีเนี่ยเห็นภาพชัดเลยครับลุดกุนลิตจานลูกาเวียลลี่จานโกโซล่าอะไรประมาณนั้นแต่พอมาถึงยุค2000เนี่ยพรีเมียร์ลีกมันเริ่มตีตลาดแตกแล้วครับมีมูลค่ามากมายและการที่จะลงทุนซื้อนักเตะชื่อดังหรือบิ๊กเนมจากต่างชาติอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนที่สูงมากเพราะฉะนั้นเทรนด์มันเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเป็นการต่อสู้แย่งชิงบรรดาเด็กๆดาวรุ่งเยาวชนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาครับเข้ามาสู่ทีมเพื่อเป็นการฟูมฟักสร้างขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่คาดว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็อาจจะมีผลประโยชน์เพิ่มเติมในอนาคตแต่ทุกการลงทุนมักจะมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่นั้นเป็นเทรนด์ครับที่กำลังได้รับความนิยมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไปกวาดเอา2ดาวรุ่งของฝรั่งเศสใช่ไหมฮะฟรองซินิมาปงโกอองโตนี่ลาตาเล็กนะครับเข้ามาหรือนิวคาสเซิลโอ้โหทุ่มเงินมหาศาลมากครับกับเด็กโปรตุเกสคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮูโกวิอาน่าหรืออาร์เซนอลก็ไปดึงตัวกองหลังดาวรุ่งสวิตเซอร์แลนด์ครับฟิลิปเซนเดลอสยูฮันชูรูเข้ามาอยู่ในกลุ่มเชลซีก็ไปได้กองหลังวัย18ปีจากเยอรมันคนหนึ่งครับโรเบิร์ตทูตคือเทรนด์มันเป็นแบบนั้นครับไปซื้อนักเตะต่างชาติวัยทีนเอจเข้ามาปลุกปั้นแล้วก็ผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งในเคสของจอห์นโอบีมิเกลก็เป็นแบบนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองต้องเรียกชื่อเขาว่ามิเกลจอห์นโอบีเนี่ยแต่ว่าในความคุ้นเคยที่เราได้ยินกันมาเนี่ยมันก็คือจอห์นโอบีมิเกลนั่นแหละครับเด็กคนนี้เป็นอย่างไรครับมิเกลเป็นนักเตะจากไนจีเรียครับที่ได้รับการคัดเลือกจากเด็กทั้งหมดกว่า 3,000 คนครับเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญของ Pepsi Football Academy โดยรายการนี้เนี่ยคัดสรรหานักเตะฝีเท้าดีจากแดนไกลครับที่อาจจะมีโอกาสน้อยนะครับควานหาเพชรในตมและมิเกลก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ผ่านเข้ารอบครับเข้ารอบแบบฉลุยเลยครับได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนแล้วก็ถูกผลักดันให้ไปซ้อมกับสโมสรอย่างอาญักเคปทาวน์สโมสรชื่อดังในแอฟริกาใต้ครับก่อนที่จะกลับมาเล่นกับพลาโตยูไนเต็ดในลีกของไนจีเรียซึ่งเป็นทีมเดียวที่ปลุกปั้นนักเตะไนจีเรียอีกหลายคนครับอย่างเซเลสตินบาบายาโรแล้วก็วิกเตอร์โอบินนาเ
ขาเล่นอยู่ที่นั่นไม่กี่เดือนครับสโมสรลินครับในนอร์เวย์ก็ดึงตัวไปในฐานะของการเป็นนักเตะเยาวชนว่าในช่วงเวลาตรงนั้นครับ15 16 17เนี่ยโอ้โหมิเกลโดดเด่นมากครับเนธานพอลครับคนนี้เคยเป็นอดีตนักเตะของอายักซ์เคปทาวน์นะครับแล้วก็เป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรด้วยนะครับเล่าว่าตอนเจอมิเกลครั้งแรกครับตอนที่มาซ้อมนะครับตอนนั้นเนี่ยมิเกลอายุแค่16ปีครับซึ่งเนธานพอลบอกไม่เชื่อครับถ้าคุณมาบอกผมว่าเด็กคนนี้อายุแค่16ปีเนี่ยมันบ้าแน่ๆเก่งสุดในรุ่นครับและถ้าเทียบกันทั้งลีกของแอฟริกาใต้เนี่ยเขาอาจจะเก่งที่สุดในรุ่นประมาณทีนเอจตรงนี้นะครับทักษะเหลือเชื่อมากมีอิทธิพลในแดนกลางสูงมากครับคาแรคเตอร์แข็งกร้าวและโดดเด่นเยือกเย็นครับเวลามีบอลอยู่กับเท้ารู้ได้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีทางได้เล่นในแอฟริกาได้ยาวนานหรอกผลงานขนาดนี้ดีขนาดนี้อีกไม่นานครับต้องไปโล่แล่นในลีกของยุโรปแน่ๆส่วนกอร์ดอนอิเกซุนครับอดีตเฮดโค้ชของอายักซ์เคปทาวน์นะครับลงคุมซ้อมครั้งแรกครับบอกว่าเห็นแค่20นาทีก็รู้แล้วครับว่าเด็กคนนี้ไปได้ไกลแน่ๆซึ่งพอเขาย้ายไปอยู่ที่นอร์เวย์ครับกับสโมสรลินนะครับลงเล่นเป็นแค่6เกมครับข่าวสารก็เริ่มกระพือเลยครับทุกคนตื่นตาตื่นใจมากประกอบกับในช่วงเวลาตรงนั้นครับมันมีศึกฟุตบอลโลก U17 ปีครับในปี2003ซึ่งฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพมิเกลเนี่ยอายุแค่16ปีนะลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสุดยอดมากๆในฐานะกองกลางจอมทัพแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ด้วยแค่นี้ก็การันตีแล้วครับทำให้หลายทีมในสโมสรยุโรปนั้นเร่งรีบเข้ามาเจรจาซึ่ง2ทีมที่โดดเด่นที่สุดก็คือแมนยูไนเต็ดกับเชลซีครับในเวลานั้นเนี่ยยูไนเต็ดกำลังเติบโตแล้วก็สร้างเครือข่ายแมวมองของตัวเองในภาคพื้นยุโรปอย่างยอดเยี่ยมมากๆครับเซอร์เลฟฟูสันกำลังเปลี่ยนทายครับหลังจากความสำเร็จในยุคปี1999ครับ3แชมป์ก็พยายามเปลี่ยนทายไปเรื่อยบางคนย้ายออกไปบางคนย้ายเข้ามาบางคนอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหากลุ่มนักเตะดาวรุ่งครับเข้ามาเสริมหน่อยแล้วพวกเขาก็ประทับใจในตัวของจอร์วีมิเกลอย่างมากเดวิดกิลครับ CEO ของปีศาจแดงณเวลานั้นเนี่ยติดตามฟอร์มของมิเกลมาตั้งแต่ปี2003แล้วก็เห็นในการแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก U17 ปีครับและทำให้แมนยูไนเต็ดเริ่มจริงจังกับดีลนี้ครับถึงขั้นว่าเชิญมิเกลเนี่ยมาเยี่ยมชมสโมสรมาดูสนามฝึกซ้อมแล้วก็มาลงซ้อมด้วยนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยมีกลุ่มนักเตะชุดใหญ่เนี่ยมาต้อนรับมิเกลก็มาตามคำเชิญครับและสร้างความทับใจให้กับบรรดานักเตะรุ่นพี่หลายคนทั้งรอยคีนทั้งพอลสโกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยคุยกับเซอร์เลฟูสันเลยครับว่าเซ็นเด็กคนนี้มาเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยมิเกลเป็นคนเปิดเผยเองครับบอกว่าเซอร์เล็กซ์เนี่ยติดต่อมาแล้วก็เรียกผมว่าโอบิวันนะครับโอบิวันเนี่ยเป็นชื่อตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars นะครับเป็นชื่อเล่นก็โทรมาบอกว่าโอบิวันผลงานของนายสุดยอดมากนายรู้ไหมว่าทั้งคีโน่ทั้งสโคเนี่ยชื่นชมมากและอยากจะได้ตัวนายมาร่วมทีมมิเกลบอกมันเหลือเชื่อมากครับตอนนั้นเนี่ยได้ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็โอ้โหบรรดารุ่นพี่เนี่ยรับน้องเต็มเหนียวครับไล่หวดไล่เตะทั้งนิกกี้บัตทั้งพอสโกจนรอยคีเนี่ยต้องมาสั่งปรามหน่อยเฮ้ยเบาๆกันน้องมันหน่อยแต่มิเกลบอกยังประทับใจนะครับประทับใจมากซึ่งพอถึงตรงนั้นนะครับมันเหมือนกับว่าฝั่งของยูไนเต็ดนั้นถือไพ่เหนือกว่าซื้อใจได้แล้วเชิญมาเยี่ยมชมสนามมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วแต่อีกฝั่งนึงเชลซีก็กำลังมาเหมือนกันครับเหมือนค่อยๆมาเป็นคลื่นใต้น้ำเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยจากปากของมิเกลเองนะครับบอกว่าหลังจากที่เขาไปเยี่ยมชมสโมสรแมนยูไนเต็ดแล้วก็ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในปี2003นะครับอีก1ปีถัดมาครับเชลซีที่เข้าสู่ยุคใหม่ครับของโรมันอับราโมวิชเนี่ยซึ่งมาพร้อมกับกุนซืออย่างโจเซ่มูรินโญ่ก็ติดตามผลงานของเขาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเชิญตัวมาซ้อมแล้วก็พูดคุยอย่างจริงจังในเวลาต่อมาเหมือนกันครับซึ่งมูรินโญ่เคยบอกเลยครับว่ามิเกลในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นนักเตะที่มีค่าเหมือนกับทองคำเลยครับถ้าเชลซีได้ตัวมาจะเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยครับและแค่มูรินโญ่บอกกับโรมันอับราโมวิชเสียพร้อมจัดให้อยู่แล้วครับ
เชลซีก็พยายามติดต่อโดยตลอดครับหวานล้อมเกลี้ยกล่อมมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ตัวของมิเกลอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงครอบครัวคนใกล้ชิดเชลซีช่วยเหลือหมดครับโดยเฉพาะในเรื่องของเม็ดเงินพวกเขามั่นใจว่าได้ตัวมิเกลแน่ๆเหมือนกับที่แมนยูเต็ดคิดครับณเวลาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของการจีบกันครับเพราะว่าจอห์นวีมิเกลยังไม่สามารถเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพได้จนกว่าจะอายุครบ18ปีตามกฎของ UEFA ครับที่นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพของ EU นะครับต้องอายุครบ18ปีก่อนถึงจะเซ็นสัญญาอาชีพได้นั่นก็หมายถึงว่าบรรดานักเตะจากทวีปอื่นๆครับอเมริกาใต้แอฟริกาเอเชียนะครับถ้าย้ายมาเล่นในลีกของยุโรปเนี่ยต้องอายุ18ปีกว่าแต่ถ้ามาเป็นนักเตะเยาวชนอะคาเดมี่โอเคครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาของการจีบกันนะครับ16ย่าง17ปีประมาณนั้นเพื่อรอครับว่าตอนมิเกลอายุ18ปีจะเลือกเซ็นสัญญาอาชีพกับทีมไหนแต่สุดท้ายแล้วครับเป็นลินส์ครับที่ทำได้ก็คือสโมสรของมิเกลนั่นแหละครับในนอร์เวย์จับเซ็นสัญญาอาชีพก่อนเลยครับตุ้มคราวนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนแล้วครับจากที่หวานล้อมเกลี้ยกล่อมกับตัวนักเตะเองได้หรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัวได้แต่พอมีสัญญาเสร็จปุ๊บถ้าจะติดต่อตามมารยาทแล้วนะครับตามจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องติดต่อผ่านต้นสังกัดก็คือลินครับซึ่งยกนี้เนี่ยแมนยูเต็ดเร็วกว่าเขาไปพูดคุยเจรจาตกลงค่าเหนื่อยและเป็นข้อเสนอที่ลินไม่สามารถปฏิเสธได้ครับพร้อมจ่ายค่าตัว4ล้านปอนด์และค่าเหนื่อยให้กับจอห์นวีมิเกล 10,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับเด็กแค่18ปีเมื่อราวๆเกือบ20ปีที่แล้วครับโหมหาศาลครับมหาศาลซึ่งการประกาศครั้งนั้นปึ้งเข้าไปนะครับฝั่งเชลซีก็อยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะพวกเขาก็เชื่อมั่นครับว่าการเจรจาพูดคุยกับมิเกลเนี่ยมันเดินไปในทิศทางบวกแล้วจู่ๆทำไมลินถึงไปตกลงกับแมนยูเต็ดแผนที่ตั้งใจไว้ผิดไปหมดเลยครับและเชลซีก็ไม่สามารถจะฝ่าด่านการเจรจากับลินด้วยนะครับเพราะทางลินนั้นไปเซย์เยสกับทางยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนจำได้นั่นแหละครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับก็ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจอห์นวีมิเกลเลือกแมนยูไนเต็ดครับคว้าตัวไปร่วมทีมได้สำเร็จประกาศข่าวอย่างเป็นทางการใส่เสื้อเรียบร้อยแถลงข่าวเหมือนเปิดตัวนักเตะปกติทั่วไปซึ่งมิเกลก็ให้สัมภาษณ์แบบตามสคริปต์เลยครับมีความสุขมากครับปลื้มอกปลื้มใจในการย้ายมาอยู่กับทีมยิ่งใหญ่อย่างแมนยูไนเต็ดแต่นั่นเพียงแค่ฉากแรกเท่านั้นครับฉากต่อมาเนี่ยโอ้โหอีลุงตุงนางวุ่นวายก็อีกครับคนที่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาคือจอห์นซิตูครับคนนี้เป็นเอเจนต์ส่วนตัวของจอห์นบีมิเกลซึ่งเป็นคนที่คุยกับเชลซีอยู่ตลอดเวลาครับขณะที่ฝั่งของแมนยูไนเต็ดเนี่ยคุยกับทางสโมสรก็คือลินนั่นหมายความว่าซิตูต้องพยายามทำอะไรสักอย่างครับเพราะว่าดันไปรับปากกับทางเชลซีไว้แล้วนะฮะว่าจะพามิเกลไปร่วมทีมให้ได้นะจึงต้องไปค้นหาหลักฐานครับเรื่องเอกสารแบบตั้งใหญ่เลยครับเพื่อหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเจอต้นเหตุครับพบว่ามีหลักฐานครับนั่นคือฝั่งของลินนั่นแหละครับสโมสรของมิเกลนะครับได้ปลอมลายเซ็นในสัญญาอาชีพของจอห์นวีมิเกลโดยที่นักเตะไม่ยินยอมครับและมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าคนที่ปลอมลายเซ็นเนี่ยก็คือมอร์แกนแอนเดอร์สันครับซึ่งเป็น CEO ของสโมสรลินเหตุผลก็คือเขารู้ครับว่าถ้าไม่ปลอมลายเซ็นเนี่ยมิเกลจะเลือกเซ็นกับเชลซีแน่ๆและหมายความว่าลินจะไม่ได้รับข้อเสนอที่สวยงามอย่างที่ได้รับจากแมนยูไนเต็ดครับนั่นคือเงิน4ล้านปอนด์แต่ลินอาจจะได้ส่วนแบ่งไม่กี่หมื่นปอนด์หรือหลักแสนปอนด์เท่านั้นครับเรื่องนี้ลุงตุงหนังมากครับเพราะพอมิเกลรู้เรื่องนะฮะก็โอ้โหกดแค้นมากครับเหมือนโดนหักหลังจึงปฏิเสธไม่ลงเล่นให้กับลินเลยครับแล้วมันถึงขั้นว่าทำให้เขายูเทิร์นกลับเลยครับยืนยันกับทางเซอร์เลฟูสันด้วยตัวเองเลยว่าเขาอยากย้ายไปเชลซีมากกว่าทั้งหมดมันจึงนำมาสู่การต่อสู้ด้วยหลักฐานครับแมนยูไนเต็ดก็บอกว่าพวกเขามีสัญญาแล้วเซ็นสัญญาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วขณะที่มิเกลนะฮะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของเชลซีและเอเจนต์ส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเอกสารพวกนั้นเนี่ยมันปลอมครับเลยเธอไปถึงฟีฟ่าครับต้องเข้ามาเคลียร์ด้วยตัวเองมิเกลเล่าย้อนถึงช่วงเวลาตรงนั้นครับบอกว่าผมเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
แต่ผมไม่ได้ทำมันด้วยความเต็มใจครับผมถูกกดดันให้ทำเช่นนั้นผมถูกปฏิเสธที่จะได้รับคำแนะนำจากตัวแทนและคนที่ผมไว้ใจและผมไม่มีเวลามากพอที่จะได้คิดเรื่องนี้อย่างจริงจังครับมันจึงกลายเป็นว่าผมทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการกระทำของมอร์แกนแอนเดอร์สันที่เข้าไปคุยกับฝั่งแมนยูไนเต็ดโดยที่ผมไม่รู้เรื่องกว่าที่ผมจะรู้เนี่ยเรื่องราวมันก็ใหญ่โตไปแล้วและไอ้เรื่องราวใหญ่โตที่ว่านะฮะแม้ทั้งฟีฟ่าก็ตัดสินไม่ได้ครับต่อให้ส่งตัวแทนมาพูดคุยนะครับแล้วก็บอกให้นักเตะนะครับนั่นคือจอห์นบีมิเกลเนี่ยเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ปัญหาเรื่องของเอกสารเนี่ยฟีฟ่าเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ครับเรื่องนี้จึงถูกส่งต่อไปอีกครับไปที่ศาลของประเทศนอร์เวย์ซึ่งทางเชลซีเนี่ยเป็นฝั่งที่เร่งรัดเองครับว่าให้ทางศาลของนอร์เวย์นั้นช่วยตัดสินทว่าต่างฝ่ายก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทำให้ศาลไม่สามารถฟันธงได้อีกครับไม่สามารถตัดสินได้อีกมันจึงมีการต่อสู้ในทางคดีเนี่ยหลายรอบมากครับแล้วก็ทำให้ดีลนี้เนี่ยเหมือนอยู่ในสภาวะสุญญากาศครับจะย้ายไปแมนยูไนเต็ดก็ไม่ได้จะล้มดีลแล้วย้ายไปเชลซีก็ยังทำไม่ได้สุดท้ายเนี่ยคำแนะนำจากทางศาลก็คือต้องให้ทั้งสองสโมสรเนี่ยมาตั้งโต๊ะเจรจาแล้วก็ร่วมกันหาทางออกครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งสองทีมก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าต้องรอให้ทางศาลนอร์เวย์ตัดสินเนี่ยโอ้โหมันคาดคะเนถึงกรอบเวลาไม่ได้ครับมันอาจต้องใช้เวลาเป็นปี2ปีหรือ3ปีไม่รู้ครับถ้าปล่อยไปแบบนั้นเนี่ยผลเสียตกถึงตัวนักเตะแน่ๆจะเสียโอกาสในการพัฒนาจะเสียโอกาสในการลงเล่นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งโต๊ะมาคุยกันครับฝั่งของยูไนเต็ดและฝั่งของเชลซีจะเอายังไงดีซึ่งสุดท้ายแล้วจากคำยืนยันของมิเกลนะครับที่เขาปากธงเลยครับว่าอยากจะไปเล่นให้กับเชลซีมากกว่ามันจึงทำให้ไม่แต่ต้องยอมครับเหตุผลของมิเกลนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมผมต้องการไปเชลซีเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยเชลซีกำลังจะเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งจากไนจีเรียมาอีก3คนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยตกลงกับผมว่าพวกเขาจะไปพักอยู่บ้านของผมที่ลอนดอนพวกเขาเป็นเพื่อนของผมทั้งหมดและชีวิตของพวกเขาก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผมถ้าผมย้ายไปอยู่แมนยูไนเต็ดพวกเขาก็จะไม่มีที่ไปครับและทางเชลซีเองก็เป็นทีมที่ดีและให้ความสำคัญกับผมมาโดยตลอดดังนั้นผมจึงต้องขอเลือกเชลซีผมชอบพวกเขาและผมก็รักเพื่อนๆของผมด้วยนั่นคือเหตุผลโดยรวมครับที่มิเกลยืนกรานว่าเขาเลือกเชลซีเมื่อนักเตะยืนยันแบบนี้ยูไนเต็ดก็ต้องยอมครับคราวนี้มันต้องหาทางออกที่เหมาะสมแล้วครับก็เริ่มคุยกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งทางเชลซีก็ส่งปีเตอร์เคนยอนครับ CEO ของสโมสรณตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เคยเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของแมนยูไนเต็ดด้วยนะครับมาคุยครับเป็นตัวเชื่อมที่ดีครับมันจึงทำให้การพูดคุยนั้นลงเอยได้ง่ายแล้วก็ยุติความวุ่นวายลงบทสรุปก็คือเชลซีจะจ่ายเงินชดเชยให้กับแมนยูไนเต็ดครับ16ล้านปอนด์เหมือนเป็นการซื้อสิทธิ์นะฮะในค่าตัวของจอห์นบีมิเกลนั่นหมายความว่าแมนยูไนเต็ดก็จะได้กำไร12ล้านปอนด์ในทันทีครับเพราะว่าจ่ายให้ลินเนี่ย4ล้านปอนด์ซึ่งมันก็มากพอครับที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับอย่างไรตามครับคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือคนที่ปลอมลายเซ็นนั่นแหละครับมอร์แกนแอนเดอร์สัน CEO ของสโมสรลินหลังจากที่ผ่านพ้นไป2ปีครับคำวินิจฉัยจากทางศาลของประเทศนอร์เวย์ก็ออกมาครับว่าแอนเดอร์สันนั้นผิดจริงครับรับโทษจำคุก1ปีและตัดสิทธิ์ห้ามเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลตลอดชีวิตนั่นเป็นบทสุดท้ายครับของการจบมหากาพย์อันยาวนานระหว่างดีลอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนวุ่นวายของจอห์นโอบีมิเกลครับน่าจำกันได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นดีลที่ครั้งแรกกันที่เรารู้สึกช็อกว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้ใส่เสื้อทีมนี้แล้วอ้าวทำไมมาลงเล่นกับทีมนี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ย้อนความทรงจำเนาะในช่วงรอยต่อหรือว่าช่วงต้นศตวรรษครับปี2000ต้นมานะครับคิดยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ